ที่จะมอบวิหารนั้นให้กับพระเจ้าพวกเขาทำยังไงในการต้อนรับพระเจ้ายืนเงียบๆแน่นิ่งหรือเปล่าพระคัมภีร์กล่าวเอาไว้ดังนี้นะครับว่าพวกคนแตรโอ้โหพวกคนแตรไม่ใช่คนแตรคนเดียวนะครับพวกนี่มาเป็นวงโดริยางเอเมนพวกคนแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเจ้าก็มีเมฆเต็มไปหมดเราได้เห็นว่าพระเจ้าได้สำแดงพระสิริของพระองค์ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิมถึงพันธสัญญาใหม่เมื่อพระองค์สำแดงแล้วเราจะเห็นเมฆเข้ามาในข้อถัดไปได้บอกว่าแม้กระทั่งพวกปุโรหิตก็ยืนปรนิบัติไม่ได้พวกเขาล้มลงไปนอนกับพื้นหมดเราต้องการไหมนมัสการจนไปถึงจุดหนึ่งที่เมฆเข้ามาในนี้และทุกคนล้มลงไปนอนกับพื้นหมดขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับพวกเรามีความคาดหวังขนาดไหนพวกเขามีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะเสด็จเข้ามานี่คือบ้านของพระองค์ที่ได้สร้างขึ้นไว้เพื่อให้พระองค์เข้ามาประทับและสิ่งที่พวกเขาทำก็คือพวกเขาเตรียมเครื่องดนตรีเข้ามาเขามีอะไรบ้างแตรก็ดังแล้วฉาบดังกว่าอีกไม่ฉาบอันเดียวผมไม่รู้ว่าฉาบมันใหญ่ขนาดไหนอาจจะใหญ่มากก็ได้นะครับเต็มไปหมดเลยและในขณะที่เขาร้องเพลงเครื่องดนตรีต่างๆก็บรรเลงนี่เป็นภาพของการนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันหนึ่งเราจะมีทีมนมัสการเต็มไปหมดเอเมนถ้าเราจะมีแซกโซโฟนสัก4ตัวมันจะมากเกินไปไหมครับและในขณะที่แต่ละคนกำลังเป่าพวกเขาจะหมุนไปด้วยเคยดูไหมเรารื่นเริงได้ไหมครับในการนมัสการพระเจ้าพระองค์พอพระทัยเป็นอย่างมากเอเมนเอาละพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เมื่อเรานมัสการพระองค์จากข้อนี้นะครับเราไปดูต่อในลูกาบทที่17ข้อที่12ถึง19แต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อกี้ผมลืมเน้นนิดนึงทำไมเราพูดเรื่องนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการโห่ร้องอยู่ในขณะที่เขากำลังถวายพระนิเวศให้กับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงนั่นหมายถึงพวกเขาร้องด้วยเสียงอันดังอย่าอายที่จะร้องเสียงดังเอเมนวันนี้ผมบอกว่าไงครับให้เราเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะข้อที่12ถึง19หลายคนบอกว่าแต่พวกเสียงดังเนี่ยสำหรับพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เราต้องเงียบๆลูกาอยู่พันธสัญญาไหนพันธสัญญาใหม่นะครับข้อ12เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลข้อ13และส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดข้อ14เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดผมขอหยุดตรงนี้นิดหนึ่งพระองค์วางมือให้เขาไหมครับพวกเขาอาจจะได้ยินนะครับว่าพระองค์วางมือแล้วหายพวกเขามาขอพระเยซูเมตตาการขอพระเมตตาเท่ากับเราได้ในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้มันไม่ได้มาจากความดีของเราเองเราขอเป็นพระเมตตาของพระเจ้าเราทั้งหลายมีบาปในชีวิตเราทั้งหลายมีโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งคือเราไม่ได้บอกพระเจ้าลูกรับใช้พระองค์มานานพระองค์ต้องรักษาไม่เขามาขอความเมตตาแล้วเมื่อเขาขอความเมตตาเขาได้อะไรเขาได้การรักษาถ้าคุณต้องการรักษาจงมาหาพระองค์มารับพระเมตตาเอเมนแต่คนเหล่านี้เขาได้ทำในสิ่งที่หลายคนจะไม่ทำนะครับสมมติมีใครสักคนป่วยมาที่นี่แล้วได้ยินว่าผมวางมือแล้วคนหายพอเดินมาถึงบอกอาจารย์วางมือให้ผมหน่อยแต่ผมบอกว่าคุณกลับไปนั่งที่ถามว่าคนนั้นจะทำยังไงครับเขาจะโมโหเขาจะผิดหวังเขาจะรู้สึกไม่ดีไหม
แต่สำหรับ10คนนี้นี่ไม่ใช่แบบนั้นเขาได้ยินเรื่องพระเยซูวางมือแต่เมื่อมาถึงพระองค์ไม่วางมือให้เขาพระองค์ตรัสว่าจงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านในพันธสัญญาเดิมเมื่อพวกเขาเข้าไปยึดครองแผ่นดินแล้วพระเจ้าได้วางกฎเอาไว้ว่าใครก็ตามที่มีโรคเรื้อนเมื่อรู้ว่าแก่ตัวว่าตนเองหายแล้วจึงค่อยไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและปุโรหิตจะเปิดดูเนื้อของเขาและตรวจสอบดูว่าหายจริงไหมแต่พระองค์บอกคนเหล่านี้ให้ไปหาปุโรหิตในขณะที่พวกเขายังเรื้อนเต็มตัวและพวกเขาเดินไปหาเขาไปด้วยความเชื่อว่าเขาหายแล้วเขาไปด้วยความเชื่อที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตาและความรู้สึกเขาบอกได้ขณะที่เขาเดินไปเขายังคันเขายังแสบขณะที่เขาเดินไปปากเขายังแหว่งจมูกเขายังแหว่งในขณะที่เขาเดินไปเขามองกันและกันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือการเดินด้วยความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจและมั่นใจเป็นความแน่ใจในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงเขาแน่ใจและเขาคาดหวังว่าเขาหายและเขามั่นใจว่าสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้สิ่งที่เขาต้องการแม้จะยังมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ในตอนนี้แต่มีจริงเขาเชื่อว่าเมื่อเขาไปถึงปุโรหิตจะตรวจเขาและพบว่าเขาสะอาดเขาเดินด้วยความเชื่อเอเมนบางครั้งเราวางมือคนป่วยหายทันทีแต่บางครั้งเราวางมือคนป่วยไม่รู้สึกอะไรเรามองไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อคุณจะเดินด้วยความเชื่อและคุณสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเอเมนย้อนกลับมาในเรื่องนี้พวกเขาหายขณะไหนขณะที่กำลังเดินด้วยความเชื่ออยากให้อ่านต่อไปนะครับฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเบาๆสาธุการแด่พระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาสาธุการแด่พระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช่หรือเปล่าพวกเขากลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอะไรครับเสียงอันอะไรนะเสียงอันดังเขามาสรรเสริญอยู่ต่อหน้าใครต่อหน้าพระเยซูเวลาเรามาประชุมกัน 2-3 คนอยู่ที่ไหนพระเยซูอยู่ที่นั่นเราสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังได้ไหมครับถ้าชายคนนี้สรรเสริญพระเยซูเสียงดังอยู่ต่อพระพักของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ปิดพระกันเอาไว้ไว้นี่มันไอ้นี่มันไม่มีสัมมาคารวะไอ้นี่มันไม่รู้หรือไงเนี่ยมันมาตะโกนใส่หน้าเราเนี่ยไม่พระเยซูพอพระทัยในการกระทำของชายคนนี้พระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าชายคนนี้ได้กราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียคนชาวสมาเรียถือว่าเป็นคนต่างชาติเขามีความเชื่อสับสนปะปนกันไปเชื่อพระเจ้าบ้างเชื่อลูกเคารพบ้างเอเมนเชื่อไหมว่าในวันนี้เมื่อพระเจ้ารักษาใครบางคนคนของพระเจ้าจะเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เดินต่อไปไม่ขอบคุณพระเจ้าแต่กลับกันจะมีคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าในเวลานี้เมื่อพระเจ้ารักษาเขาสัมผัสถึงความเมตตาของพระเจ้าเขาเกิดความรู้สึกอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าอันนี้แหละที่พระเจ้าพอพระทัยขอให้เราเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกๆกรณีอาเมนขอให้เราเป็นแบบคนโรคเรื้อนคนนี้ทุกครั้งที่มีสิ่งดีเกิดขึ้นให้สรรเสริญพระเจ้าและควรจะสรรเสริญด้วยเสียงอันดังเอเมนฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนแสดงว่าพระเยซูมีความคาดหวังว่าเมื่อใครก็ตามได้สิ่งดีๆจากพระเจ้าคนนั้นควรจะกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าหายไปหมดเลยครับ9คนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับเขาตรัสกับคนนั้นว่า